เป็นธรรมเราก็ได้เน้นเช่นเดียวกับหลายๆภาคการเมืองในที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปาตานีของเราก็าอยากจะขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนผ่านท่านสื่อมวลชนนะครับว่าเราเอาเรื่องที่มีผลกระทบจริงๆกับพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งและเราเลยตั้งคณะทําง,งานตัวนี้ขึ้นมาแนวทางของพรรคก้าวไกลยังไงก็ต้องเป็นรัฐเดียว แล้วก็การปกครองของสัตว์าชายแานภาคใต้กับภาคใต้แล้วก็ประเทศไทยทั้งหมดก็จะต้องสอดคล้องกันหมดแล้วก็ต้องเป็นการที่จะสร้างลดความขัดแย้งลดความรุนแรงได้แน,น่นอนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กาแฟาดำครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังรอคอยการตั้งรัฐบาลใหม่และเราก็เห็นการทำงานของคณะกรรมการ ของพรรครวมรัฐบาล8พรรคทั้งระดับที่ประสานงานกับระดับที่จะไปสู่การเปลี่ยนผ่านก็แปลว่าต้องนโยบายของทั้งหมดมารวมตัวกันทุกพรรคที่ร่วมซึ่งก็แปลว่านโยบายต่างๆที่เราได้ยินระหว่างหาเสียงนั้นคงต้องมาหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเมื่อแจ้งกับประชาชนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนแต่ว่าก่อนจะไปถึงวันที่เราจะเห็น หน้าตาของรัฐบาลใหม่นั้นมีนโยบายหลายเรื่องครับที่อยู่ในความสนใจหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งหนึ่งในพักรัฐบาลคือพักเป็นธรรมนั้นช่วงหาเสียงและนโยบายหลักของพักก็คือเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเลยครับดังนั้นวันนี้ผมเชิญเลขาธิการของพักแล้วก็เป็นสสคนเดียวของพักนะครับมาบอกกับเราครับว่าในการประชุมร่วมกันกับพักรัฐบาลอื่นๆนั้นนโยบายทาง ภาคใต้และนโยบายอื่นๆด้วยเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องมนุษยธรรมและเรื่องที่จะบอกกล่าวกับประชาชนคนไทยเพื่อนบ้านของเราและเวทีระหว่างประเทศว่านโยบายของเราจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรถ้าหากรัฐบาลผสมชุดนี้เข้ามาบริหารงานดังนั้นวันนี้เลยครับผมเชิญคุณกานวี สุบแสงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุริชัยครับเลขาธิการพรรคเป็นธรรมแล้วก็เป็นสอสคนเดียวของพรรคนี้ด้วยนะครับว่า <Five. S 2> ที่ว่าที่ว่าที่ของเร็วนี้แวละครับแต่ว่าที่สำคัญผมคิดว่าบทบาทหนึ่งในพรรครูปมบานเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนครับการประชุมร่วมเพื่อจะเขียน นโยบ,บายตาม M O U ที่ออกมาครับก็ของของทางพักเป็นธรรมเราและร่วมกับทุกพักนะครับแปดพักเนี่ยก็มีสมาชิกของพวกเราอยู่ในคณะกระรมการคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการใหญ่รองลงจาก ที่ประชุมของหัวหน้าพัก <discretion S 1> <negativity. S 2> จะมีที่ประชุมหัวหน้าพักของทุกพักอยู่ข้างบนมีคณะกรรมการาประสานงานช่วงเป็นผ่านอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคณะทํางานทั้งหมดตอนนี้14คณะทํางานที่มีการจัดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็มีการประชุมหัวหน้าพักเนี่ยไปหนึ่งครั้งการประชุมของคณะกรรมการาประสานงานช่วงเป็น่านหนึ่งครั้งแล้วก็คณะทํางานแต่ละคณะทางานทางก้าวไกลเองซึ่งตอนนี้เป็นผู้นําทีมนะครับก็ได้มีการเรียกประชุมก็มีการพูดคุยกันไปผมว่าน่าจะเกือบหมดทุกคณะทํางาน14คณะทํางานครับ มีความท้าทายอะไรบ้างเพราะไม่เคยมีในประเทศไทยเราที่พักร่วมรัฐบาลต้องมานั่งตั้งคณะกรรมการร่วมต้องเอานโยบายมาผสมผสานกันได้เนี่ยยากไหมผมว่าน่าสนุกมากกว่าครับคุณสุธิชัยครับเพราะว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการพลิกโฉมการเมืองไทยอันใหม่ๆซึ่งเราเตรียมความพร้อมในการสร้างนโยบายขึ้นมาเพื่อจะถแถลงต่อสภาถ้าเรามีความพร้อมตรงนั้นผมว่าจะทําให้สภาได้รับ ัวนโยบายตุ๊กตาต่างๆเนี่ยขึ้นไปเพื่อพัฒนาลงมาสู่การปฏิบัติได้ง่ายกว่ากว่ากว่าที่ในอดีตเนี่ยครับแต่มันไม่ได้เหมือนกันหมดนีนโยบายมันก็ยังมีความต่างกันพอสมควรเนี่ยทำยังไงปรับเข้าหากันยังไงครับคือตอนนี้ครับอย่างคณะทำงานยกตัวอ,อย่างครับของการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้นปัจจุนนี้นะครับก็มีหลายพักครับแต่มีพักหลักๆก็จะเป็นพักประชาชาติพักก้าวไกลพักเพื่อไทยและพักเป็นธรรมของเราแล้วรวมกับทุกๆุพักนะครับอีสี่พักเราครั้งที่ผ่านมาเราจะคุยในเรื่องกรอบว่าเราควรจะ เราควรจะมีเอมตรงไหน <S <S ในการสร้างตัวนโยบายตรงนี้ก็คงคจะเป็นนโยบายที่คงไม่สามารถที่จะครอบคลุมในทุกมิติได้เพราะในสจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มิติความมั่นคงอย่างเดียว,<ช>วมันจะควบคุมครอบคลุมในมิติอื่นๆด้วยเราก็เลยความจําเป็นของเราคือเราต้องกําหนดเอมให้ได้ครับว่าเราต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ตรงไหน แล้วก็แต่ละพักเนี่ยครั้งหน้าจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์หน้านะครับ,รบก็จะมีการให้แต่ละพักเอาตัวนโยบายที่<ม>ช่วงหาเสียงที่นโยบายแต่ละพักเนี่ยมาวางบนโต<ม>๊ะแล้วก็มีการวางซ้อนกันโอเวอร์แลปกันดูว่านโยบายตรงไหนที่มีความคล้ายคลึงกัน<ม> <ahor se S 2> อันนั้นเราสามารถตกผลึกได้ง่ายกว่าแต่นโยบายตรงไหนที่มีความแตกต่างกันอย่างมากเราต้องมีการถกแถลงแล้วมนตกผลึกให้ได้ครับ <หม S 2> ซึ่งในแง่ของสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้เนี่ยพรรคเป็นธรรมก็ดูเหมือนจะมีความชัดเจนที่สุดนะช่วงในหาเสียงเนี่ย จะวางว่ายังไงคือสมมุติว่ามีการประชุมทั้งหมดทุกพักแล้วก็ต้องชี้มาที่เป็นธรรมแน่ของคุณหาเสียงนี่ต้องเรียกว่าลุยที่สุดละเรื่องนี้คุณเสนอยังไงเพราะมันไม่ใช่แค่ความมั่นคงอย่างเดียวใช่ไหมอย่างที่บอกมันมีเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยังมีเรื่องการศึกษามีเรื่องการเมืองในแง่ของการเมืองท้องถิ่นการกระจายอํานาจ กับ,รบเรื่องที่กําลังพูดกันอยู่ว่าขอสิทธิที่จะตัดสินอนาคตตัวเองเนี่ยนะตกลงวายัางไงถ้าถ้าในที่ประชุมบอกว่าอคุณกันตีท่าบอกว่าเอามาบอกที่ว่าเอาอยัางไงครับ ครับคือพักเป็นธรรมเราตอนช่วงหาเสียงเราก็ได้ทําก่อนจะหาเสียงครับคุณสุริชัยครับเราได้มีการทําโครงการฟังเสียงศักดิ์สิทธิ์คือฟังเสียงศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ศักดิ์คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิคือสิทธิมนุษยชนเราได้นั่งฟังประชาชนในพื้นที่ว่าเขาต้องการสันติภาพอย่างไรบ้างสําหรับตัวเขาเองเพราะว่าเราเรายังเชื่อมั่นครับว่าประชาชนในพื้นที่เท่านั้นที่จะทราบว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็ทราบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเขาควรจะเป็นอย่างไรเพราะเขาดูคนอยู่ในพื้นที่เราก็เลยสร้างออกมาเป็นตัวนโยบายทั้งการ ศึกษาของเราทั้งการรับฟังประชาชนว่าเขาต้องการเห็นสันติภาพที่เขามองกันตรงนั้นยังไงบ้างเราก็สรุปออกมาเป็น3ามขาค,คือ3ามขาของเราเนี่ยเราจะสร้างเป็นรถแมปคือทุกสิ่งทุกอย่างคงไม่สามารถที่จะใส่ไปในเวลาเดียวกันได้คืออันแรกที่เขาที่เราต้องการเห็นนะครับก็คือในเรื่องไม่ว่าจะเป็นอันแรกที่สําคัญคือการยกระดับกระบวนการสร้างสันติภาพนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติอันนี้ครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆมไม่ว่าจะเราจะพูดเรื่องมิติท,ทางด้านยุติธรรมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมความมั่นคงต่างๆนานาถ้า เราไม่มีเอมหลักๆของเราวางไว้เป็นตัวตั้งต้นสมมติฐานแล้วผมว่ามันนโยบายมันจะสเปะสปะการสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนจําเป็นจะต้องให้ประชาชนมาเป็นผู้กําหนดว่าสันติภาพที่เขาอยากเห็นเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเราเห็นว่า19เก้าปีที่ผ่านมานี้รัฐบาลแต่ละชุดยังไม่มีความจริงใจที่ทยกระดับปัญหาตรงนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติค,ค,คือพยายามจะแก้ไขปัญหาในเชิงบริบทพื้นที่เลยใช้หน่วยงานความมั่นคงเข้าไปกําหนดว่าการจะแก้ไขปัญหาลดความรุนแรงหรือยุติความรุนแรงทั้งหมด ต้องใช้งานทางด้านความมั่นคงเขาเอาสติติมานี่นะเดือนนั้นลดลงเท่านี้การ,รเผชิญหน้าปะปปทะนี่มีระเบิดน้อยลงเท่านั้นเองใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นนักวิชาการใช้การวิเคราะห์เชิงเชิงวิชาการเข้ามาปรับใช้เราจะเห็นว่า ด่าน1,800กว่าด่านที่เขาตั้งไวท้ทุกๆ6กิโลเมตรในพื้นที่3จัจงหวัดชายแดนภาคใต้หรือปาต,าตานีนี้ไม่สามารถที่จะลดความรุนแรงได้เพราะว่าแต่ละด่านยังไม่สามารถจับคดีความมั่นคงได้เลยสักด่านเดียวครับทำหนึ่งเดียวได้คือเกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนเ,ออเพราะฉะนั้น,นก็เลยมันก็ไม่ใช่ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับ,รบก็เลยก็เลยเราก็เลยมองในมุมวิชาการว่ามันจะเป็นมันควรจะมีการสารตั้งต้นที่ดีอย่างพักเป็นธรรมเราเราไปมองว่าถ้าเราสามารถยกระดับการกระบวนการสร้างสัติภาพให้เป็นวาระของชาติ รัฐสภาจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญตรงนี้ไม่ใช่แค่สส13คนในพื้นที่3าัโจทย์จะาำด้ที่ให้ความสําคัญต้องเป็นสสทั้ง500คนเพราะว่าเม็ดเงิน5 0 0นล้านบาทนี้เป็นเม็ดเงินภาษีของประชาชนทุกคนม<ช>ันต้องยกระดับขึ้นไปให้ได้และกระบวนการพูดคุยครับตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติสุขที่เขาใช้ชื่อสันติสุขท่านนายกประยุทธ์เพิ่งพูดบ,บอกว่าเป็นการพูดคุยสันติสุขไม่ใช่เจรจาสันติภาพ เพราะว่าคำว่าเจราจาสันติภาพนั้นท่านบอกว่าหมายถึงสงครามหมายถึงการสู้รบแต่นี่ไม่ใช่ ต่างกันยังไงเนี่ยสองคำนี้คือถ้าเราไปดูความนิยามของคาว่าสันติสุขนะครับเราจะเห็นชัดเจนครับว่าสันติสุขคือเราพูดถึงคนที่รูเลอร์กับคนที่ถูกรูก<อ>็คือคอือคือผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองใช่ครับผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงความความสัมพันธ์เชิงอสมมาตรคือไม่เท่าเทียมกันการที่จะสร้างสันติภาพไปเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเท่าเทียมกันมันคือระบอบของประชาธิปไตยในการที่ทําทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันแล้วอย่าไปกดของเขาอย่า กดเขาอย่าไปมองว่าเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นฝ่ายเจรจา <Ừ. S 2> อีกฝ่ายหนึ่งแต่เราควรจะมองว่าเขาเป็นคู่เจรจาจริงๆ <Ừ. S 2> คือในในเวทีระหว่างประเทศที่ผมเคยทํางานในด้านมร,รัษยธรรมครับ เวทีระหว่างประเทศเขาจะใช้การทํางานมุสยธรรมนาการสร้างสันติภาพเพ,าเพราะเพราะว่าเขายังเห็นครับว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นการสร้างสันติภาพไม่ใช่ที่จะเอาด้านสองฝ่ายมานั่งคุยกันครับสันติภาพไม่สามารถเกิดขึ้นจากปลายกระบ,บอกปืนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบเป็นคนที่นำและคนที่จะทำเนี่ยจะต้องมีความรู้ในองค์ความรู้ในเรื่องการสร้างสันติภาพและจะต้องยกระดับ ขึ้นไปจากข้าราชการประจำเป็นฝ่ายการเมืองครับฝ่ายการเมืองจําเป็นต้องให้ความสําคัญตรงนี้เพราะว่าเป็นขอเป็นเม็ดเงินหนึ่งเม็ดเงินพ,พี่น้องประชาชนสองคนที่ได้รับผลกระทบ3ล้านกว่าคนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นครสามล้านกว่าคนนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่งานการความมันคงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะที่จะดึงสันติภาพไม่เกิดขึ้นได้แน่นอนคทั้งฝ่ายรัฐบาลทางกรมนภาคสี่แม้ถ้าภาคสี่ก็บอกว่าอาทุกครั้งเราก็ฟังเสียงประชาชนนะก่อนที่เราจะ เจรจาหรือพูดคุยกับสันติสุขกับทางฝ่าย BRN เน่แล้วก็ฟังเสียงประชาชนนะ,ะแค่นั้นไม่พอเลยการฟังเสียงประชาชนเราต้องทราบว่าผู้แทนที่ท,ท่านได้พูดคุยกันไว้เป็นกลุ่มไหนอตอนนี้มีประชาชนหลายกลุ่มมากนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัตตานี ยังมีภาคประชาสังคมหลายๆหลายๆส่วนยังมีภาคประชาชนหลายๆส่วนที่ยังไม่ถูก รวมเข้าไปในในกลุ่มภาคประชาสังคมที่ทางทัพภาคสี่ส่วนหน้าหรือกรรนภาคสี่ส่วนหน้านี้ได้จัดไว้เขาเลือกยังไงนะอันนี้ก็ต้องคือก็ทุกคนทราบครับจะมีสซลอหนึ่งอสองอสามอสามก็เป็นภาคประชาสังคมของที่ทางทัพภาคสี่ส่วนหน้าหรือกรรนภาคสี่ได้มีการจัดเตรียมไว้ซึ่งภาคประชาชนหลายๆฝ่ายเนี่ยก็คงไม่ได้รวมตรงนั้นคือถ้าเราจะเอาภาคประชาสังคมจริงๆฟังเสียงประชาชนจริงๆจําเป็นต้องรวมให้หมดต้องต้องต้องเป็นคอมเพลนซีฟให้ได้ครับต้อง พรบคมไม่หมดจริงๆหือถ้าควบคุมไม่หมดเนี่ยประชาชนในหลายคนตอนนี้เรามีเด็กกำพร้าเกินกว่าแสนห้าหมื่นคนอยู่ในพื้นที่ยังไม่มีตัวแทนของเด็กกำพร้าคนพวกเหล่านี้1 5 0 0 0 0สนห้นกว่าคนที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต่างๆได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงตรงนี้ เข้าไปมีส่วนมีสิทธิ์มีมีสิทธิ์มีเสียงในกลุ่มภาคประชาสังคมที่กองทัพภาคสี่สนหน้าร่วมอยู่ด้วยคนพวกนี้จําเป็นต้องได้รับการเยียวยากลุ่มคนพวกนี้เป็นเยาวชนที่จะต้องเติบโตมาในกรอบสังคมที่ถูกปิดกั้นเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเพราะฉะนั้นจําเป็นครับจะต้องเปิดโอกาสให้กับทุกกลุ่มเข้ามาร่วมด้วยในการสร้างดังนั้นคุณกนวีจะเริ่มตรงไหนสมมติว่ารัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาบริหารเนี่ยสามเดือนแรก6เดือนแรก จะทำอะไรก่อนหลังมันเพราะว่าปัญหามันสลับสลับซับซ้อนพอสมควรใช่ไหมครับ,รบเริ่มตรงไหนก่อน ืออันนี้ผมพูดในนามส่วนตัวนะครับ,รบเพราะรว่าจะต้องให้คณะทํารรงานเป็นคนพิจารณานตจอย่างั้กก็จะเสนอในที่ประชุมละใช่ครับก็อันแรกทางพรรคเป็นธรรมจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับยกระดับกระบวนการสร้างสันติภาพให้เป็นวาระแห่งชาติได้ค,คือยกไปสู่รัฐสภาให้มีการพูดคุยกันอาจจะมีการบัญญัติพรบการสร้างสนติภาพให้ได้เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญครับถ้าเรามีกฎหมายรองรับของกระบวนการสร้างสนติภาพอันนี้จะแสดงถึงความจริงใจของรัฐบาลทุกวันนี้ไม่มีไม่มีครับทุกทีวันนี้ไม่มีแต่อำานาจรัฐมีอยู่เนี่ยนายกเป็นหัวหน้า เป็นประธานสภาความมั่นคงแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกรลาโหมก็ต้องคุมแม้าภาคสีด้วยนี่ใช้อำนาจเชิงบริหารอย่างเดียวผมว่ายังไม่เพียงพอผมว่าจําเป็นต้องมีอำนาจเชิงนิติบัญญัติต้องมีกฎหมายบัญญัติรองรับในกระบวนการสร้างสนติภาพอย่างที่ท่านนายกท่านบอกว่าเราควรใช้คาว่าสันติสุขไม่ควรใช้คาว่าสันติภาพ<ช>ผมอยากจะเรียนตรงๆครับว่าอย่าไปกลัวครับอย่าไปหวั่นเกรงของการความเป็นสากลในกระบวนการสร้างสันติภาพคือไทยเราควรจะเป็นควรจะใช้โอกาสตรงนี้แสดง ถึงความกล้าหาญที่เราจะเป็นผู้นําในการสร้างสันติภาพในพื้นที่ในของประเทศไทยในปัตตานีตรงนี้เพราะว่าการที่จะมีคนอื่นเข้าร่วมเนี่ยความกังวลของรัฐไทยัปัจจุบันคือความแทรกการแทรกแซงของภายต่างชาติในพื้นที่ชาติเข้ามาฉันจะขอมาร่วมฟังด้วยไทยบอกไม่เอานี่ไปเรื่องภายในของเรา ค, mm hmm. คือจุดยืนในการทูตของไทยด้วยครับเราจําเป็นต้องแสดงจุดยืนในการทูตในเวทีร,ระหว่างประเทศการสร้างสักยภาพตรงนี้<ม>ประเทศไทยจะต้องเป็นคนลีดในการทําสั่งในการกระบวนการสร้างรักิภาพและทาให้ทุกคนเห็นว่าเราใช้กรอบกระบวนการสร้างสักิภาพอย่างสากลจริง,รงครับอันนี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยที่พร้อมที่จะต่อสู้ในการเป็นผู้น,นําในศตวรรษที่21ไทยบอกว่าถ้าสมมติคนอื่นจะมาแทรกแซง mm hmm. คุณเป็นแค่ผู้ฟังนะค,คุณอย่ามาแทรกแซงในกระบวนการสร้างสักยภาพตรงนี้หากคุณมีมี ประเทศต่างๆที่คุณจะมาสนับสนุนเราเราเป็นเรามีกระบวนการรับฟังพวกคุณแต่คนที่นํากระบวนการสร้างสิทธิภาพในพื้นที่ประเทศไทยต้องเป็นประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไทยจะต้องแสดงจุดยืนอย่างเข้มแข็งว่าคนอื่นจะไม่สามารถแทรกแซงได้แต่ต้องยอมรับว่ากระบวนการสักดิภาพนั้นเป็นกระบวนการสากลในตัวของมันเองอยู่แล้วตเราจะทําได้แต่เมื่อเราโปร่งใสต่เมื่อรรเรามั่นใจว่าไม่มีข้อมูลใดๆที่จะสอนในทางที่ว่าเราทําผิดกติกาสากลเรื่องมนุษยธรรม ที่ขั้นพื้นฐานต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจะต้องใช้หลักการให้ดีหลักการนี้อย่างที่ผมเสนอตลอดเวลาคือคมนุษยธรรมต้องนาการเมืองให้ได้รเราต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเราต้องไม่มีความเอ็นเอียงเราต้องมีความเป็นกลางและเราต้องมีอิสรภาพในการทํางานเพราะฉะนั้นความโปรง่งใสความเป็นกลางความไม่เอ็นเอียงและมีอิสรภาพรวมถึงมองว่าประชาชนคนที่รับผลกระทบเป็นศูนย์กลางเนี่ยจะทําให้ประเทศไทยสามารถที่จะนำเป็นใช้บทบาทเป็นผู้นําในเวทีระหว่างประเทศในกระบวนการสร้างัสริภาพฟังดูเป็นรูปธรรมไปหรือเปล่าได้ทางปฏิบัติ เป็งไงเรื่องมนุษยธรรมเรื่องก็ดีเรื่องความเข้าใจเรื่องก็ดีก็เรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ย มันฟังดูเหมือนเป็นหลักวิชาการมากถ้าปฏิบัติจะทำอย่างไรอย่างตัวผมเองมีโอกาสไปทํางานในเวทีระหว่างประเทศการทำงานทางด้านมนุษยธรรมคือการสร้างสันติภาพในสุนใต้สุนเหนือนะครับที่ผมมีโอกาสไปทํางาน6ปีเขาใช้กลุ่มที่เรียกว่า Protection o f c i v i v e a n หรือ POC เป็นกลุ่มคนที่ทํางานให้การให้ความคุ้มครองต่อบุคคลพลเรือนครับใช้พลเรือนในการนําใช้พลเรือนในการพูดคุยกับคนที่ได้รับผลกระทบว่าคุณได้รับผลกระทบด้านไหนบ้างไม่ใช่เอาทหารติดอาวุธไปนําใช่ไหมครับ ถ้าทหารเข้าไปคุยทหารเข้าไปคุยมีปืนเข้าไปชาใส่ชุดบอาวุธครบมือแล้วเป็นบรรยากาศมันเครียดแล้วล่ะแล้วก็รู้สึกจะถูกบังคับแล้วล่ะเอาเอากระบอกเอาปลายปลายกระบอกปืนมาบังคับให้เกิดสันติภาพเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับขนาดแค่โรงเรียนนึงครับในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยโรงเรียนที่เราเป็นสถานที่พูดคุยกันว่าเจรจากันยังผู้ที่มีใส่ิฟผู้ที่ใส่เครื่องแบบเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีอาวุธ เดินต่อไปอามาได้คือมันมีหลายๆส่วนที่เป็นเป็นส่วนเล็กๆแต่ว่าเป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยหากไทยเราสามารถที่จะนําหลักการในหลักกรอบสากลมาปรับใช้ได้เนี่ยความโปร่งใสครับมันจําเป็น อย่างเช่นเรื่อง f a c i l i t a t o r ผู้อำนวยความสะดวกผมว่าผมเป็นคนเดียวที่บอกว่าที่จะผมเสนอนะครับนี่เป็นข้อเสนอว่าถ้าเราอยากจะลบข้อคอรหาต่างๆในเวทีระหว่างประเทศเรื่องการสร้างสรนติภาพผมเชื่อมั่นว่าท่านพลเอกตันศรีเนี่ยที่เป็น f a c i l i t a t o r ปัจจุบันท่านมีความรู้ความสามารถท่านมีศักยภาพท่านท่านดีทุกอย่างครับ เพียงแต่ว่าท่านมาจากมาเลเซียคือกลายเป็นว่าถ้าเราจะใช้กรอบกระบวนการสร้างสรติภาพอย่างเป็นกลางเป็นธรรมจริงๆเนี่ยจำเป็นจะต้องลบข้อครหานี้ต้องใช้ประเทศอื่นเพราะว่าประเทศไทยมาเลเซียยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนอตรงนี้ผม,ผมเสนอขึ้นไปแต่ก็ต้องมีการพูดคุยครับอันนี้เป็นข้อเสนอของผมคนเดียวนะครับครับก็ผมก็มองว่าอยู่ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยหากมีผลประโยชน์ทับซ้อนรเราไม่สามารถลบข้อครหาได้ถึงแม้เราจะไม่มีมมข้อครหาใดๆต่างๆผมยอมรับในท่านนายกมนตรีของมาเลเซีย ท่านให้ความสําคัญมากๆในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสักิภาพในประเทศไทยท่านก็เลยส่งท่านก็เลยเสนอ facilitator ใหม้มาจากมาเลเซียมันเลยกลับกันเล็กน้อยครับท่าน ท่านนายกมนตรีมาเลเซียบอกว่าผมอยากช่วยเหลือนะแต่ว่าผมยังยึดหลักการไม่ไม่แทรกแซงไม่แทรแต่เราส่งเฟสิลิเตเตอร์มานะผมก็เลยบอกมันมันเลยการมันจะย้อนแย้งกันอยู่ใช่ครับคือที่พูดไปอย่างนี้เพราะว่าความโปร่งใสเท่านั้นหากเราสามารถลบข้อรหานินทาตรงนี้ได้ ประเทศไทยจะยืนยางสง่า<น>ร่วมกับมาเลเซียเป็นประเทศที่เป็นกลางจริงๆที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนรหรือไม่เข้าข่ายสงสัยถึงแม้ว่าเราจะไม่สงสัยมาเลเซียแต่ภาพข้างนอกอาจจะมองซึ่งมันจะทําให้มันไม่เป็นกลางที่ควรจะเป็นแต่ว่า <c oughs> คุณกนวีจะแน่ใจได้อย่างไงว่านโยบายมาตรการต่างๆเหล่านี้จะทําให้ความรุนแรงลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนจนกระทั่งเกิดความมั่นใจว่า,านโยบายนี้ เส้นทางนี้ถูกต้องครับความน่าเชื่อถือของกระบวนการนี้เมื่อเราสามารถผลักดันไปสู่กรอบรัฐสภาได้จะทําให้คู่เจรจาหนึ่งคู่เจรจารู้สึกว่ารัฐบาลไทยให้ความจริงใจจริงๆกับกระบวนการสร้างสนติภาพคความเชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญครับคุณสุริชัยครับรบยังไม่มีรัฐบาลไหนสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคู่เจรจาหรือประชาชนในพื้นที่ได้ว่าเราจะนําเรื่องกระบวนการสร้างสนติภาพ ทำงานอย่างจริงจังของประเทศไทยยังเป็นเรื่องของ3าจังหวัดชายแดนภาคแต่ทุกครั้งที่พูดเราเหมือนกับเป็นอีกส่วนหนึ่งของปัญหาไม่ใช่ระดับชาติใช่ครับแต่รเราต้องการยุคให้เป็นระดับวาระแห่งชาติจริงๆเพื่อให้เป็นเปนเรื่องที่ทุกคนมองว่าเป็นปัญหาของทุกคนนะ ไม่ใช่เฉพาะ3จังหวัชดชายแดนภาคใต้ใ,ใช่ครับคือความน่าเชื่อถือนี้สําคัญนะครับในกระบวนการสร้างสนติภาพตราบใดก็ตามกระบวนการสร้างสนติภาพเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือยังไงก็ตามเหตุการณ์ความรุนแรงยังเกิดขึ้นและเราคงไม่สามารถที่จะพูดคุยกับตัวแทนประชาชนจร,จริงๆได้ถ้ารัฐไทยเพราะเราสามารถพูดได้ตามแต่แค่รัฐไทยเท่านั้นถ้ารัฐไทยสามารถสร้างกระบวนการสนติภาพตรงนี้ให้มีความน่าเชื่อถืออย่างมากจะทําให้ความน่าเชื่อถือในพื้นที่ประชาชนจะกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะไปต่อยอดกันไม่ว่าจะเป็นการ ทำพรบการสร้างสันติภาพการออกพระราชกิจสเดีการในการให้ความคุ้มค,ครองฝ่ายเจรจาต้องมาเจรจาในประเทศไทยเราว่าถ้าการเจรจาสันติภาพเนี่ยผมยังก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ผมอาจจะไปแค่2ประเทศนะครับคือผมยังไม่เคยเห็นว่าเขาไปเจรจาที่อื่นเขามาเจรจาในพื้นที่ที่เกิดความขัดแยง้งแล้วมันถึงทําให้ประชาชนในพื้นที่มาบอกว่าโอ้คุณพูดถูกเพราะว่าถ้าคุณไปพูดไปอยู่ในห้องแล้วก็ปิดลับแล้วมาบอกเราบางส่วนหรือไม่บอกเลย แล้วประชาชนจะทราบได้อย่างไรวเราคุยอะไรกันประเด็นเรื่องที่มีเพิ่งเป็นข่าวร้อนๆเนี่ยนะครับกระบ,บวนการนักศึกษาแห่งชาติที่ไปจัดสัมมนาแล้วก็ประกาศอ่านแถลงการว่าจะทําประชามติให้ค,คนปัตตานีเนี่ยแสดงความเห็นว่าควรจะแยกออกไปเป็นเอกราชหรือไม่พักเป็นธรรมมีจุดเดนยังไงคือพักเป็นธรรมเราเนี่ย ทุกอย่างเราเราพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนเราบอกว่ารัฐบาลจําเป็นต้องให้ความคุ้มครองและเปิดพื้นที่สาธรารณะให้พี่น้องประชาชนมีม,มีมีสิทธิมีเสียงในการแสดงออกอย่างไรก็ตามการมีสิทธิมีเสียงในการแสดงออกจําเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเพราะ <pe> er> อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับพออันนี้เป็นจุดยืนของทางพรรคเป็นธรรมเราพอน้องๆที่มาวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาพ,พอมีมีข่าวออกมาในเรื่องนี้มีนักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์น้องๆก็บอกชัดเจนครับ เราทำประชามติเพื่อจะไปทำประชามติในการพูดถึงเรื่องนี้คือมันเป็นกรอบเรื่องวิชาการมันเลยกลายเป็นกรอบซ้อนกรอบซึครับตอนแรกผมคิดว่าคงไม่ใช่ใช่คำประชามติคงเป็นทำโพมากกว่าใช่ไหมขอความเห็นว่าเราจะไปทำประชามติดีไหมใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าคำที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะ กราวหน่อยดุเดือดหน่อยใช่ครับเพราะฉะนั้นในแง่มุมของวิชาการจําเป็นต้องเปิดพื้นที่สาธารณะเพราะน้องๆก็เลือกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการที่แสดงจุดยืนกิจกรรมต่างๆทางพักการเมืองต่างๆมีมีข่าวออกมาเยอะครับอย่างเมื่อวานนี้ทางสมชท่านเองก็มีการเรียกประชุมหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปโอ้รู้สึกว่าถ้อยแถลงที่มาจากแม่ทัพภาคสีก็ดีรองแม่ทัพก็ดี จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวรู้สึกว่าเห็นว่าเรื่องนี้ร้ายแรงนะรเรื่องนี้จะต้องเอาหลักเอาฐานมาแล้วก็มีความผิดด้วยนะท่าทางท่า,าทีออกมาจากทางการค่อนข้างจะแรงเหมือนกันครับครับใช่มองเห็นยังไงว่าต้องควรจะทำยังไงร,รัฐบาลควรจะทํำยังไง คือมาตราหนึ่งเนี่ยเป็นมาตราที่ที่สำคัญนะครับ mm hmm. การแบ่งแยกประเทศการแบ่งแยกดินแดนก็คงจะผิดหลักเพราะว่าอันนี้ผมว่ายังเป็นจุดยืนของทุกพักการเมืองในประเทศไทยเราก็ต้องเราเราพูดเสมอครับว่าสิทธิมันสามารถแสดงออกได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญถ้าคุณอยากจะพูดเรื่องใดก็ตามคุณไปพูดในรัฐสภาถ้าคุณอยากจะเสนอคุณไปเสนอรัฐสภาใ,ให้อยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญตรงนั้นสามารถทําได้มีกล mm ุ่มหลายกลุ่มครับต่อสู้ในท้องถนนมาเยอะ เขาก็ตอนนี้หลายกลุ่มอย่างกลุ่มพวกผมเองเนี่ยพักเป็นธรรมเราบอกต่อสู้ท้องถนนมาเยอะเราจะไปต่อสู้ในกรอบรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดยืนของพวกเราว่าหากมีใครต้องการจะไปสู้ในเรื่องใดก็ตามต้องสู้ให้ถูกตามกฎเกณฑ์กติกาที่เรามีอยูข่ขั้นตอนแล้วก็ช่องทางที่ถูกต้องก็คือคในสภานี่แหละครับใช่แล้วก็จะโปร่งใสชัดเจนในการ โตเถียงอภิปรายเสนอกฎหมายกันต่างนานาแล้วจะชวนให้คน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามามีส่วนในกระบวนการนี้ยังไงครับคือกระบวนการแรกเนี่ยหลังจากที่เรายกระดับเรียบร้อยแล้วก็จะมีการพูดคุยในสันติภาพในพื้นที่มันจะมีหลายๆระดับครับมีทั้งระดับพื้นที่ท้องถิ่นภูมิภาคส่วนกลางคือจะต้องรับฟังพี่น้องประชาชนไปในทุกระดับและแต่ละแต่ละระดับเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีมีมีตัวการกรองมีคณะกรรมการการกรองเพื่อที่ว่า คำพูดการหารือต่างๆจะต้องถูกกันกรองให้ตกผลึกให้ได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างสันิ์ภาพที่ถูกต้องครับนะผมเห็นท่านแม้ถ้าคัสี่รองแม้ถ้าพักสี่บอกเนี่ยมีพักการเมืองเข้าไปยุ่งด้วยนะกับกระบวนการนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยเขาก็สงสัยทางการเมืองอยู่นะครับถูกเชิญเสียมากกว่าครับถ, <laughs> ถูกเชิญครับ <laughs> เพราะว่าในพื้นที่ <laughs> ครับโรงเรียนนี้ครับว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปาตตานีตรงนี้เมื่อไรก็ตามถ้ากลุ่มนักศึกษาน้อง เขาอยากจะตั้งองค์กรใหม่อันนี้เขาเรียกขบวนการขบวนเอาขบวนการนักศึกษาแห่งชาติขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเป็นการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่เขาก็จะมีกิจกรรมนี้ตลอดเวลาแล้วก็จะใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในทางเชิงวิชาการแล้วก็จะเชิญพักการเมืองที่เกี่ยวข้องพักการเมืองในพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถเข้าร่วมได้เข้าร่วมอันนี้เป็นกิจลักษณะอยู่แล้วของน้องๆนะครับแล้วก็วันนั้นเผอิอเชิญแค่สามพักการเมืองครับ รองเลขาธิการพักเป็นธรรมก็ไปด้วยใช่ไหมแล้วแกว่าอย่งไงผมได้คุยวันวันแรกเนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าแกไปเพราะวันนั้นผมก็ออกรายการในรายการหนึ่งเวลาเดียวกันวันในรายการสดนั้นก็มีคนถามว่าคุณกาวีคุณคิดเห็นอย่างไรกับรองเลขาธิการที่คนไปผมคนไหนก็ไหนก็เพิ่งทราบวันนั้นแล้วก็พอตอนหลังผมก็มีโอกาสได้มีการพูดคุยกับรองเลขาธิการคุณฮากิมพงติกรนะครับคุงฮากิมเนี่ยก็บอกว่าผมแสดงจุดเขาแสดงจุดยืนไปในเรื่องของพักเป็นธรรมว่า สิทธิเสรีภาพเป็นการเสนอจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองจริงๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจําเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเราไปต่อสู้ในกฎกติกาที่เขามีอยู่ในประเทศนี้ถ้าคุณอยากจะทําจุดไหนอยากจะพูดอะไรคุณไปพูดในรัฐสภาอย่าพูดข้างนอกซึ่งตรงนี้เป็นคําพูดจากของคุณฮากิมแล้วก็แต่ว่าที่ออกข่าวมาคําพูดอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราก็พยายามจะสืบหาแต่ก็ไม่เจอนะครับยังไม่เห็นครับครับครับคิดว่ามาเลเซียเขาคิดยังไงรัฐบาลมาเลเซียโดยเฉพาะภายใต้นายกรมนนตีอว เ,เมื่อมีเสียงนี้ออกมาแล้วทำมาเสียงก็ต้องบอกนะผมไม่เกี่ยวนะหรือว่าเน,เนี่ยเราต้องฟังเขาด้วยนะผมว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับคุณสุธิชัยครับได้ทํามาแล้ว1ิปีแล้วก็ทํามาหลายครั้งก็ทํามาแต่ครั้งนี้ ที่เป็นมีแรงเสียดทานเยอะเนื่องจากว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของประเทศไทยก็เลยเป็นเป็นช่วงระหว่างสุญญากาศทางการเมืองด้วยก็มีมีผลกระทบ้วครับต้องมีผลกระทบแน่นอนแต่ว่าผมว่าในช่วงที่จัดทําสมัยก่อนนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลทหารอยู่ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรก็คือปิดปากได้สบายบแต่ตอนนี้คือจะเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมันก็เลยกลายเป็นว่า พรรคร่วมรัฐบาลสองพรรคเข้าร่วมมันที่เข้าไปไปร่วมในการเสวนาวันนั้นแต่ว่าเสวนาวันนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำโพทําประชามติดังกล่าวไปพูดในฐานะว่าพรรคการเมืองของเราซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่คล้ายๆกับเป็นร e ฐสิทธิ์คนในพื้นที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับองค์กรใหม่ๆอะไรอย่างงี้ครับในการสร้างสนติภาพซึ่งบรเอเขาก็บอกว่าการเจรจาหรือว่าการพูดคุยสันติสุขเนี่ยเขาจะ หยุดไว้ก่อนจนกระทั่งรอตั้งรัฐบาลใหม่ใช่ครับใช่ไหมครับนั่นแปลว่าอะไรเราก็ต้องมีอะไรชัดเจนในพักรัฐบาลจะคุยกันไหมว่าเราจะคุยกับ b ีอเอ็นยังไงครับใช่ครับตัวนโยบายตรงนี้ครับคณะทํางานที่จะมีการพูดคุยกันสิบกรกาคมธันวาที่จะถึงนี้จะ จะเริ่มจัดทิศทางการกระบวน,นการสร้างสนริภาพในในตัวนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ให้ได้ครับหลังจากนโยบายนี้ได้ตกผลึกแล้วก่อนที่จะแถลงผมว่าน่าจะมีะน่าจะมีทิศทางแนวโน้มของฝั่งเบียเอ็นเพราะยังไงก็ตามเราก็ต้องสื่อสารออกไปใช่ครับเพราะว่าการเจราจาจริงๆก็ถูกนะครับเพราะว่าถ้าเจราจาต่อไปตอนนี้ก็ไม่รู้จะเจรจาอะไรกับใครด้วยซ้ำเลครับก็ดูเหมือนที่เจรจาผ่านมาก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ครับครับใช่ครับ มีเงื่อนไขอะไรที่คิดว่าที่ B I N กับทางรัฐบาลไทยของเราเนี่ยตกลงกันไม่ได้จึงจึงไม่บรรลุข้อตกลงเสียทีผมว่ามันเรื่องของคือคณะเจรจาฝั่งไทยก็ไม่สามารถที่เป็นผู้ตัดสินใจได้ทันทีทันใดหลายครั้งก็มาจากฝ่ายฝ่ายทหาร,รซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายไทยฝั่งเขาก็คือคู่เจรจาเวลาเจรจาบางอย่าง เกิดขึ้นความที่ต้องการการตัดสินใจเร่งด่วนก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ก็คือคเดี๋ยวรอก่อน๋ยวผมกลับไปถามรัรฐบาลก่อนเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องยกระดับการรัฐบาลาไม่ได้นโยบายมาหรอให,ให้กับาาคณะเจรจาความจริงมันต้องชัดเจน มันต้องกลับกันนะมันไม่ใช่ว่าคุยเสร็จแล้วต้องมาถามความจริงต้องเป็นนโยบายจากข้างบนลงไปบอกเอาอย่างนี้นะแค่นี้เรารับได้แค่นี้รับไม่ได้ถ้าแค่นี้ต้องต่อรองนะไม่ใช่เหรอครับจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นคุณสุธิชัยครับแต่ว่ามันเผอิญกลายเป็นว่าเราผิดฝาและผิดตัวเป็นกลายเป็นว่าเราพูดได้จริงๆพูดได้แค่นี้พออะไรก็ตามที่มันไม่มีในนี้ครับจริงๆมันสามารถยืดหยุ่นได้ ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องยกระดับให้เป็นการเมืองเข้าไปเป็นการพูดคุยเจรจามันจะได้อย่างน้อยเราจะมีช่องในการพูดคุยในการตกลงใจทันทีทันใดทําให้เกิดความน่าเชื่อถือในคู่ฝ่ายเจรจาทั้งสองฝ่ายด้วยครับในความเห็นของ <c oughs> คุณกนวีนี่บทบาททหารจะเป็นยังไงถ้าเป็นไปตามนโยบายที่อยากเห็น ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทหารหายไปเลยใช่ไหม<อ>มันต้องอยู่ในกระบวนการใช่ไหมใช่ครับทหารเป็นส่วนสําคัญครับกองทัพเป็นส่วนสําคัญในการสร้างสันติภาพการสร้างสันติภาพนี้ไม่สามารถทํางานได้ปราศจากทหารทห,หารจะเป็นส่วนสําคัญเพียงว่า อานัดของแต่ละคนจําเป็นจะต้องต้องทํางานของแต่ละคนไปค,คือไม่สามารถใช้ทหารมานําการสร้างสันิพาพการสร้างสันิพาพยัง่งยืนต้องใช้พลเรือนต้องใช้ต้องใช้ตัวคนตัวตัวบุคลากรที่มีความสําคัญในเรื่องการเมืองและเป็นพลเรือนรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนในท้องที่ว่าเขาจะสามารถให้ความเชื่อถือคนคนนี้ในหรือกลุ่มคนคนนี้ที่จะไปสร้างสันนิพัทให้เขาเกิดขึ้นได้ตอนนี้ พี่น้องทหารเองจริงๆเนี่ยผมว่าก็อยู่ในใน,ในจุดที่ลําบากใจครคุณสุธิชัยครับ,รบไม่ได้ผมไม่ได้กล่าวหาไม่ได้โจมตีมพี่น้องทหารเลยผมมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติส,สม,มชค,คือผมทราบดีว่า พอมีคําสั่งมาก็จําเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดอีก,กอไม่เพราะว่าอพอมีคําสั่งมาก็เลยต้องทําเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งต่างๆจําเป็นจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในกะบวนการสร้างสรรค์ภาพร,รัฐบาลจําเป็นจะต้องใช้กรอบกระบวนการสร้างสรรค์ภาพตามหลักสากลให้ได้แล้วทางทหารต่างๆถ้าถ้าคุณสุรชัยถามว่าเราจะเอาทหารไปไว้ไหนทหารจําเป็นต้องมีความทันสมัยมากขึ้นเกิดขึ้นทหารจําเป็นต้องมีการปรับตัวในการสร้างสรรค์ภาพ สามารถครับมีพี่น้องทหารหลายท่านได้ออกไปในชุด peacekeeping operation กระบวนการสร้างสันติภาไปถึงโน่นอฟริกาก็ไปนี่ผมไปเจอพี่น้องในสุดานเหนือสุดานใต้ถ้าฐานไทยเราไปคงเข้าใจ่ครับเพราะว่ามองจากข้างนอกได้คงจะเข้าใจว่าอ๋อสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรใช่ครับมีทั้งทหารมีทั้งอุนโพผู้ตำรวจตำรวจก็ไปจริงๆแล้วน่าจะใช้กลุ่ม พี่ๆน้องๆตรงนี้ครับจะ่อยู่กระบวนการการียกศูนย์สันติภาพสามารถใช้ได้ในกรอบการสร้างสันติภาพมานั่งคุยกันนั่งถกแถลงกันนี่แหละครับคือการที่เราสามารถดูโครงสร้างว่าหน่วยงานควมคงหน่วยไหนที่จะมาช่วยตรงนี้ได้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุทธการต่างๆนานาได้เพราะว่ามันจําเป็นต้องมีคนรู้ในกระบวนการตรงนี้ครับใช่เลยครับผมเราเห็นสัญญาณนะครับว่าถ้าหากการเมืองของเราเริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องของ สันติภาพในรูปแบบที่เอาประชาชนที่มีผลกระทบที่แท้จริงเนี่ยามามีส่วนร่วมจริงๆบทบาทความมั่นคงก็มีครับแต่คงต้องอยู่อยู่อีกระดับหนึ่งขอให้งานหลักเนี่ยเป็นเรื่องของผลเรือนและกระบวนการรัฐสภานักการเมืองที่เกี่ยวข้องเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยมันต้องรวมกันทุกฝ่ายแต่การจัดลำดับความสาคัญบทบาทของใครเป็นอย่างไร,รผมคิดว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความหมายความสําคัญนะครับ แัะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณกนวีครับที่มาพูดคุยกันบอกว่าจะมีแผนของรัฐบาลผสมออกมาให้ประชาชนได้รับทราบเร็วๆดีนะครับครับผมครับติดตามกาแฟดำนะครับทุกวันศุกร์สามทุ่มสีทาง PPTV HD 36และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ